ไปดูกับไปรู้จักกับนักดนตรีคนหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อตอนที่เขายังเรียนหนังสืออยู่นะครับก็ไปใช้ชีวิตเป็นนักดนตรีที่ซึ่งเราเรียกกันว่านักดนตรีเปิดหมวกนะครับสวัสดีครับพระศาสนธรรมชื่อเล่นชื่อต้นครับมาเล่นกับเพื่อนอีกคนนึงเล่นเพื่อเอาเป็นทุนการศึกษาครับเป็นไงรายได้ผมเล่นแค่วันเดียวเล่นวันเสาร์วันเดียวอ๋อวันเสาร์วันเดียวอ๋อแล้วอย่างเพลงที่เล่นเนี่ยเป็นยังไงเพลงที่เล่นก็ประมาณพวกเพลงตลาดทั่วไปครับเพลงตลาดเพลงตีคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นกับเพื่อนร้องสลับกันร้องเนี่ยอ๋อประสานเสียงอะไรพวกเนี้ยแล้วอย่างในการที่จะซ้อมกันกับเพื่อนๆเนี่ยเรานัดกันยังไงซ้อมกันยังไงอ๋ออยู่บ้านเดียวกันครับอ๋ออยู่ติดกันเลยก็มาแจมกันร้องอ๋อในช่วงแรกที่ไปเล่นเนี่ยรู้สึกยังไงอายเขินมั้ยในการที่เราไปเล่นกลางถนนมีครับยอมรับว่ามีเหรอยอมรับว่ามีอ๋อมันยังไงรู้สึกยังไงแบบเขินๆนะครับอายนะยอมรับว่าอายเพราะว่าบางทีก็มีคนแซวมาด้วยแซวอย่างเช่นอะไรยังไงก็แบบแซวเล่นส่วนใหญ่ชอบเล่นแต่เพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเล่นขึ้นมาเปิดก็เล่นเพลงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแนวไหนเพลงแนวไหนที่เล่นเป็นแนวตีคอร์ดทั่วไปครับไม่ใช่เพลงที่เขาบอกว่าโอเคขึ้นเพลงมาเลยอย่างเงี้ยอ๋อคนขายฝันคนขายฝันคนขายฝันของใครแกรมมี่รวมศิลปินแกรมมี่อ๋ออ๋อแล้วอย่างงั้นแสดงว่าเขาก็เป็นขาประจำเราสิก็ใช่ร้านอยู่ตรงข้างหน้าอ๋อเหมือนร้านแซวอย่างนี้มีแซวอย่างนี้มีเรื่องอย่างนี้ต้องมีเรื่องกันแล้วอย่างเงี้ยเขาหมายถึงว่าอ๋อมาแล้วต้นมาแล้วเพลงนี้แล้วอย่างเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรดนตรีทั่วไปก็จะเล่นเหมือนกันเพลงนี้ขอเลยเนี่ยก็ได้แต่เธอ
ธอได้ยินไหมว่าใครมันร่ำร้องนี้อยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาดจากคำประทับที่ตอกย้ำว่าฉันก็ยังดีรักกันเมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปดจะไม่รักเธอก็กลายเป็นเช่าช้ำซ้ำซ้ำซากเจ็บตรงเพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดลบลงส่งมาสู่แต่ใจมันรัก